กว่านะคะก็ไปติดตามดูแล้วกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จุดประสงค์เดียวกันอยากจะให้เที่ยวไทยนะคะไทยเที่ยวไทยนี่แหละค่ะไปดูสภาพการน้ําในสถานในแม่น้ําสายต่างๆกันหน่อยแล้วกันนะคะล่าสุดทางกรมชลประทานประกาศเตือนนะคะให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ําบริเวณที่ลุ่มต่ําบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยานอกคันกั้นน้ํานะคะเตรียมรับกับสถานการณ์น้ําล้นตลิ่งด้วยค่ะและให้ระวังสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะหลังจากตอนนี้ทางตอนบนของประเทศเราเนี่ยฝนตกหนาแน่นและฝนตกสะสมด้วยทําให้แม่น้ําปิงวังยมน่านตอนนี้ไหลมารวมกันที่แม่น้ําเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ค่ะณเวลาบ่าย 3:00 นของเมื่อวานนี้นะคะน้ําไหลผ่านเขื่อนแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเขื่อนเจ้าพระยา 1,626 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาถึงอําเภอเสนาพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยค่ะระบายเพิ่มน้ำใต้เขื่อนก็ต้องเยอะนะค่ะจะล้นตลิ่งด้วยแน่นอนนะคะคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะคะจังหวัดอ่างทองนะครับมี5หมู่บ้านครับท่านผู้ชมครับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมนะฮะ5หมู่บ้านในอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกนะครับประมาณ80หลังคาเรือนนะฮะได้รับความเดือดร้อนนี่นะครับอบต.ผงเพงเขาก็เตรียมเรือ50ลำครับไปตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการรับบริจาคสิ่งของถุงยางชีพช่วยนะฮะที่จังหวัดพิจิตรครับมีมวลน้ำนะฮะจากจังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรครับไหลบ่ามาถึงจังหวัดนครสวรรค์ฮะก็ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งแม่น้ำยมแม่น้ำน่านสูงขึ้นเกือบ1เมตรนะครับแล้วก็ล้นตลิ่งไปท่วมทุ่งนาข้าวหลายตำบล นะครับในอำเภอเมืองนี่นะโอ้เพราะข้าวนี่บอกว่าพร้อมจะเก็บเกี่ยวอีกสัปดาห์เดียวเองอ่ะอีกสัปดาห์เดียวน้ำไม่รอนะนครสวรรค์นะฮะที่ผมว่าเนี่ยนะครับโอ้โหอีกสัปดาห์เดียวน้ำไม่รอฮะมาก่อนเวลาแม่ชาวบ้านก็ทำยังไงได้เห็นวันก่อนมีใครนะเอาภาพให้ดูว่ากำลังเกี่ยวข้าวเขียวอยู่เลยอ่ะยังไม่เกี่ยวไปก่อนได้น้อยดีกว่าไม่ได้ใช่ค่ะพิจิตรนะคะแม่น้ำยมสูงขึ้นนะคะแต่ว่าไม่สามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ล้นท่วมตลิ่งนะคะเข้าที่ตำบลบางลายบ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย30หลังน้ำท่วมเนี่ยบางจุดเกือบ1เมตรเลยนะคะแล้วก็ที่สุพรรณบุรีนะคะแม่น้ำท่าจีนตอนนี้สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะบ้านเรือน3อำเภอค่ะอำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องนะคะอย่างที่บางปลาม้านี่มีฝนตกลงมาด้วยค่ะก็ทำให้น้ำท่วมนะคะต้องเฝ้าระวังนะคะกรุงเทพมหานครเป็นไงบ้างคุณรัชนีก็ยืนยันค่ะทั้งผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำคุณสมพงษ์เวียงแก้วนะคะบอกว่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าจะมีร่องความกดอากาศต่ำในพื้นที่กรุงเทพใน 2-3 วันนี้เนี่ยจะมีฝนตกกระจายตอนนี้ก็เตรียมพร่องน้ำลงในคลองหลักเพื่อใช้ในการรับน้ำนะคะส่วนกรณีเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทจะระบายน้ำเพิ่มอีกเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะคะให้รับสถานการณ์ด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะปริมาณน้ำที่ปล่อยมานั้นตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบกับกรุงเทพค่ะครับยืนยันนะคะเขายืนยันว่าน้ำไม่ท่วมใช่ไหมยังค่ะแม่กรุงเทพยังไม่ท่วมจริงเหรอกรุงเทพยังค่ะกรุงเทพจะไม่ท่วมจริงๆเหรอจะไม่ท่วมหรือเปล่าอันนี้จะบอกได้ไหมล่ะแต่ตอนนี้ไม่ยืนยันว่าไม่ท่วมใช่ค่ะเรือ